เทรดออนไลน์กับ YLG ทำยังไงวันนี้จะมาสอนวิธีการเทรดทั้งในระบบ PC และสมาร์ทโฟนจะเป็นอย่างไรมาดูกันค่ะการเข้าใช้งานผ่านเว็บไซต์ในระบบ PC ขั้นตอนที่1เข้าเว็บไซต์โดยเข้าไปที่ www.ylconline.com ขั้นตอนที่2ใส่ username และ password ของท่านที่ท่านได้รับหลังจากการเปิดบัญชีซื้อขายทองคำแท่งกับ YLG แล้วขั้นตอนที่3ระบบจะบังคับให้ตั้ง password ใหม่เป็นตัวเลขหรือตัวอักษร 6-8 ตัวหลังจากนั้นท่านสามารถเริ่มต้นเทรดได้เลยค่ะการเข้าใช้งานผ่านสมาร์ทโฟนในระบบ iOS กดเข้าไปที่ App Store Search YLG Online จะปรากฏ Applications YLG Online ขึ้นมาให้กดดาวน์โหลดเมื่อกดเข้าไปในแอปพลิเคชันท่านสามารถใส่ username และ password ของท่านเพื่อเข้าใช้งานได้เลยค่ะวิธีการเทรดผ่านเว็บไซต์เมื่อเข้าไปที่ www.ylgonline.com แล้วให้ท่านใส่ username และ password ของท่านจะปรากฏหน้าตาเว็บไซต์ดังในภาพเมื่อท่านต้องการซื้อหรือขายสามารถใช้วิธีเดียวกันได้เลยตัวอย่างเช่นหากท่านต้องการซื้อทองคำประเภท 96.5 ท่านสามารถดูประเภททองคำที่ท่านต้องการซื้อขายได้จากตรงนี้ให้ท่านเลือกดูที่ราคาซื้อและกดเข้าไปที่ราคาได้เลยต่อมาให้ท่านกดเลือกน้ำหนักทองโดยพิมพ์น้ำหนักทองคำที่ท่านต้องการลงไปก่อนจะกดรหัสพิน6หลักเพื่อยืนยันตัวตนของท่านอีกครั้งก่อนการสั่งซื้อและเมื่อกดคำว่า order เพื่อสั่งซื้อจะปรากฏเลขนับถอยหลังขึ้นมาให้กด confirm ภายใน3วินาทีระบบจะขึ้นรายละเอียดรายการที่ท่านได้ทำการสั่งซื้อไปให้กดตกลงหลังจากซื้อขายเสร็จสิ้นระบบจะแสดงบันทึกการสั่งซื้อไว้ในรายการให้ท่านถือว่าเป็นการเสร็จสิ้นการซื้อขายหากท่านจะทำการขายแค่กดเข้าไปที่ประเภททองคำที่ท่านต้องการและกดไปที่ราคาขายพร้อมใช้วิธีการเดียวกันได้เลยค่ะวิธีการเทรดผ่านแอปพลิเคชัน YLG Online ให้ท่านกดเข้าไปที่แอปพลิเคชันจะปรากฏหน้าต่างนี้ขึ้นมาให้ท่านเข้าสู่ระบบโดยการใส่ username และ password ของท่านเมื่อต้องการทำการซื้อขายให้ท่านเลือกประเภททองคำก่อนจะกดเลือกซื้อหรือขายระบุปริมาณทองที่ท่านต้องการใส่รหัสพิน6หลักเพื่อยืนยันตัวตนของท่านก่อนการสั่งซื้อขายและกดคอนเฟิร์มกดคอนเฟิร์มเพื่อยืนยันการซื้อขายอีกครั้งภายใน3วินาทีเพียงเท่านี้ท่านก็ได้ทำการซื้อขายเรียบร้อยแล้วค่ะวิธีการเทรดไม่ยากเลยใช่ไหมคะซื้อขายทองคำแท่งกับ YLG เปิดบัญชีง่ายเทรดออนไลน์24ชั่วโมงหากอยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อเราได้ที่ช่องทางตามนี้เลย YLG เทรดง่ายแค่ปลายนิ้ว